สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Cooking Guru นะคะเป็นประจำค่ะคุณผู้ชมค่ะทุกวันอังคารบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารจานเดียวมาฝากคุณผู้ชมค่ะบางทีตื่นมาวันหยุดเราก็ไม่รู้จะกินอะไรจริงไหมคุณผู้ชมคะวันนี้มาฝากค่ะจานเดียวง่ายๆแล้วแบ่งกันรับประทานเลยค่ะกับราดหน้าต้มขากุ้งกรอบค่ะคุณผู้ชมคะก๋วยเตี๋ยวราดหน้านะคะไปรับประทานร้านไหนร้านไหนก็ใกล้ๆกันใช่ไหมคะแต่วันนี้เราอยากมีก๋วยเตี๋ยวราดหน้าในเวอร์ชันที่ไม่เหมือนคนอื่นแซ่บแล้วก็อร่อยด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็แต่งหน้าให้อร่อยด้วยกุ้งกรอบอีกนะคะราดหน้ากุ้งกรอบเดียนก็ต้องเตรียมน้ำมันนะครับถ้าไม่ใช้น้ำมันดีๆราดหน้าของเดียนนะคะกุ้งไม่มีทางกรอบหรอกค่ะแต่วันนี้กรอบชัวร์ค่ะน้ำมันมรกตไลท์ค่ะอันนี้ได้ทั้งทอดและผัดเลยนะคะรับรองจะติดใจอุ่นน้ำมันเสร็จเรียบร้อยก็มาเตรียมกุ้งตัดหัวดึงเส้นดำหลังออกให้สะอาดเพราะเวลาทอดมากุ้งจะได้แบบตรงเป๊ะเลยคุณผู้ชมเดียนทำไว้เรียบร้อยค่ะไข่ไก่ใส่ลงไปเลยค่ะ2ฟองตีพอแตกเรียบร้อยเตรียมไว้นะคะแป้งประกอบอาหารโกกิเรียนใส่ไว้อย่างนี้เตรียมไว้ก่อนเอาไว้คลุกแห้งๆนะคะจะให้กรอบก็ต้องมีเกล็ดขนมปังชุบทอดด้วยโกกิค่ะคุณผู้ชมเกล็ดเขาโตนะคุณผู้ชมนะทอดเสร็จแล้วสีมันขาวนวลมันไม่ดำคล้ำได้มั่นใจว่าน้ำมันร้อนได้ที่เราก็ลองก่อนตัวแรกนะคะกุ้งจุ่มแป้งแห้งเคาะหน่อยนึงจุ่มไข่พอเปียกแบบนี้ก็เอามาคลุกเกล็ดค่ะคุณผู้ชมค่ะวางธรรมดาแล้วก็ตะหน่อยๆเห็นไหมคะแล้วก็ย่อนค่ะตัวแรกยังไม่ร้อนค่ะเดี๋ยนไม่ได้ตั้งใจทำให้มันดูไม่ดีเดี๋ยนอยากให้เห็นตัวอย่างอะค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาละค่ะตัวต่อไปเดี๋ยนว่าได้ที่ค่ะแป้งแห้งคลุกวางไว้ก่อนเลยมุมหนึ่งแป้งแห้งคลุกไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็คนละ 3-4 ตัวก็พอนะคะต่อรัดหน้า1จานเอาละค่ะจุ่มไข่คลุกเกล็ดแล้วก็ย่อนไปได้เรื่อยๆแล้วไปได้เรื่อยๆถ้าคุณผู้ชมยังไม่ทอดนะเนี่ยแบบนี้ก็ไปแช่ตู้เย็นไว้จะรับประทานก็หยิบออกมามันก็ง่ายดายหรือใส่ฝาอบลมร้อนเพราะบางคนก็แบบไม่ชอบใส่ฝาอบลมร้อนก็ควรจะมีเกล็ดแบบนี้ไม่ฉะนั้นมันจะไม่กรุบกรอบดังใจนะคุณผู้ชมเห็นไหมคะง่ายๆนะคุณผู้ชมเนี่ยยืนๆแล้วก็ทำแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูว่าที่เราทอดไว้ได้ที่หรือเปล่านะคะตัวไหนเหลืองก็หยิบขึ้นถ้าไม่ต้องพลิกเลยเร็วนะสะดวกสบายจังคุณผู้ชมเห็นไหมคะมุมนี้ก็ร้อนมุมนี้ก็ร้อนการกระจายความร้อนดีๆค่ะคุณผู้ชมค่ะเรียนใช้กระทะนอนสติ๊กตราหัวมะลายไฟนิดเดียวร้อนทั่วทั้งกระทะเห็นไหมคุณผู้ชมตัวนี้ก็ได้ที่ไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องรีบร้อนพอเราได้กุ้งเสร็จเราก็ไปทำก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผัดก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ให้คุณผู้ชมดูค่ะน่าทานนะคุณผู้ชมนะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะกุ้งเสร็จแล้วไปเตรียมก๋วยเตี๋ยวกันค่ะเรื่องการเตรียมก๋วยเตี๋ยวหลายคนก็ถามบอกทำรัดหน้าที่บ้านทำจนตายยังไงก็ไม่อร่อยหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ใช้กระทะแบบกระทะเหล็กแล้วก็ไฟแรงแรงนี่เดี๋ยวจะทำให้ดูนี่ก็เตาธรรมดากระทะนอนสติ๊กค่ะปลาหัวมะลายธรรมดาธรรมดาคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวใส่น้ำมันค่ะมรกตไลท์ขวดเดิมเดี๋ยวใส่ไปนิดเดียวคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องเยอะด้วยก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ค่ะคุณผู้ชมค่ะใส่ลงไปยีแล้วนะคะยีแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ถ้าจะทำก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าต้องบอกเขาถ้าก๋วยเตี๋ยวลวกเขาจะหั่นเส้นเล็กอย่าไปซื้อผิดค่ะเรียนขออนุญาตนะคะใช้นิ้วก็แล้วกันเนี่ยค่ะซีอิ๊วขาวคลุกข้าวนิดหนึ่งซีอิ๊วขาวนะคะนิดเดียวแล้วก็ซีอิ๊วดำใช้นิ้วแตะค่ะเพราะเดี๋ยวกลัวค่ะมันจะดำเกินและซีอิ๊วดำมันจะหวานๆเพราะฉะนั้นเวลาคุณมาทำก๋วยเตี๋ยวรัดหน้ามันจะไหม้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคล้าวก่อนเห็นไหมคะคุณผู้ชมจะเอาเส้นกรอบไหมล่ะถ้าเส้นกรอบน้ำมันเยอะเดี๋ยวไม่เอาค่ะพอกระทะเริ่มจะร้อนนะคะก็เอาก๋วยเตี๋ยวเนี่ยใส่ลงไปเสร็จแล้วก็เกลี่ยค่ะเกลี่ยให้กระจายแบบนี้ค่ะพอเราใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวลงไปแล้วก็ทำเป็นทำเพลงทำเป็นไม่ใส่ใจอะคุณผู้ชมคะคือแบบเกือบไหม้อะค่ะคุณผู้ชมเนี่ยสีสันมันจะเริ่มใกล้ไหม้นะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะพลิกให้คุณผู้ชมดูมันไม่ติดกระทะค่ะเห็นไหมคะสีเกรียมเลยก็ทำให้ลูกไม่ฉีกนะคะทำเพลงไปอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณผู้ชมจ้องได้ยังอะได้ยังอะไม่อร่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่พอเส้นเริ่มจะเกรียมๆนะแหวกกระทะค่ะไข่ไก่1ฟองคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยค่ะก็ใส่ไปเสร็จตีพอแตกๆก็ทำเพลงอีกค่ะให้มันดูแบบไม่ตั้งใจอย่างเงี้ยคุณผู้ชมค่ะ
เอาล่ะค่ะโกยกลับเข้ามาค่ะเนี่ยค่ะวิธีการแบบนี้คุณจะได้ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ที่เตรียมไว้สำหรับราดหน้าตำรับไหนก็อร่อยหมดค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมคะนี่สีออกมาเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะเกรียมนะคะกลิ่นออกไปถึงคุณผู้ชมเลยใช่ไหมคะยิ้นบอกแล้วว่าหอมค่ะติดเตาค่ะเห็นไหมเราก็ได้ก๋วยเตี๋ยวเส้นที่หอมหอมนะคะลักษณะดูแบบโอเคเลยเหมือนแบบกระทะร้อนนะคะแบบหัวเล้งกระทะเหล็กตอนนี้เราใช้กระทะดีดีดีต่อสุขภาพด้วยนะคะคุณผู้ชมคะทำไปก่อนแล้วประเดี๋ยวเราทำต้มข่าราดหน้าใส่ด้านข้างค่ะพร้อมแล้วลุยเลยนะคะถ้าพูดถึงต้มข่านะคะคุณผู้ชมเจ้าขาจะให้อร่อยกะทิต้องคั้นเองค่ะแต่วันนี้มีคนคั้นให้แล้วนะคะอัมพวาค่ะกะทิแท้ 100% พอใส่กะทิลงไปเสร็จเรียบร้อยก็เปิดเตาค่ะแล้วก็ไฟไม่ต้องแรงมากนะคะไฟปานกลางค่ะเพราะว่าหม้อแบบนี้ร้อนเร็วมากด้ามจับก็ถนัดมือไม่ต้องกลัวกะทิล้นพอจะล้นปุ๊บก็คว้าเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะหม้อด้ามค่ะไวทลัก3ชั้นขนาด18ซมปลาหัวม้าลายค่ะคุณผู้ชมรอสักครู่นะคะกะทิจะเริ่มร้อนความเป็นต้มข่าบางทีเรียนว่าซื้อติดบ้านไว้ง่ายนะคะเครื่องต้มข่าตราโลโบค่ะคุณผู้ชมคะซองเดียวทำอะไรได้เยอะแยะนี่ซองนี้ได้เครื่องต้มทำต้มข่าได้หม้อใหญ่กินได้4คนเลยนะคะอุ้ยหอมข่ามากหอมจริงๆคุณผู้ชมเรียนทำราดหน้านะคะเรียนใส่แค่นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะใส่ลงไปก่อนเลยค่ะแค่นี้ราดหน้าตำรับนี้ไม่ได้ใส่เต้าเจี้ยวกระเทียมเจียวโนค่ะอย่านะคะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้กะทิใกล้จะเดือดพริกขี้หนูแห้งทอดหักซะหน่อยแบบนี้มันเผ็ดแบบรุ่มร้อนค่ะเคล็ดลับเยอะมากเหมือนมีเวทมนต์นะคะคุณผู้ชมเอาล่ะพอกะทิเริ่มเดือดเครื่องต้มข่าโลโบเข้ากันดีแล้วผักวันนี้ที่ใช้นะคุณผู้ชมคะที่มีเห็ดฟางอันนี้เป็นเห็ดชิเมจิเห็ดนอกแพงๆก็ได้นะคะแล้วแต่กระเป๋าสตางค์คุณอันนี้เป็นดอกกระหล่ำแล้วก็เป็นแครอทเดี๋ยวใส่หมดเลยค่ะยังไม่ใส่คะน้าค่ะใส่ดอกกระหล่ำโอ้บล็อกโคลี่ก็ไม่เลวนะคะคุณผู้ชมดูแพงและดูมีสตางค์นะคะอุ้ยน่ากินเหมือนกันนะพอกะทิเริ่มเดือดนะคะกลิ่นเครื่องต้มข่าโลโบแบบจรุงครัวเลยค่ะต้องให้สีสันสวยนะคะเดนแนะนำคุณผู้ชมเลือกน้ำพริกเผาตำรับที่ใส่ในต้มยำอย่าไปซื้อน้ำพริกเผาที่ทาขนมปังนะคะอันนั้นจะละเอียดยิบแล้วก็หวานหวานค่ะแนะนำเป็นแบบใส่ต้มยำนะคะมันจะแบบสีสันดีแล้วก็กลิ่นน้ำพริกเผาอะค่ะจะดูน่ารับประทานมันเข้ากันดีกับเครื่องต้มข่านะเพอร์เฟกต์ให้น้ำพริกเผาละลายก่อนนะคุณผู้ชมยิ่งแนะนำคุณผู้ชมว่าอย่าเติมน้ำตาลอย่าปรุงอะไรต่อมีอะไรอีกเพราะในเครื่องต้มข่าเนี่ยของโลโบเขาครบรสเห็นไหมคะคุณผู้ชมดูสีสันสิชวนรับประทานมากความเผ็ดพริกขี้หนูสวนบุบซะหน่อยเดี๋ยวว่าใส่แค่นี้ไม่รู้สึกหรอกค่ะถ้าเป็นเดี๋ยวสับละเอียดแล้วใส่ลงไปเลยค่ะแบบรู้เรื่องไปเลยอ่ะยังไม่เป็นน้ำราดหน้าใช่ไหมคะแน่นอนค่ะน้ำราดหน้าต้องออกข้นๆใช่ไหมคะแป้งข้าวโพดละลายน้ำเตรียมไว้ใส่แล้วก็รีบคนซะแป๊บเดียวดูสิมันน่าทานมากๆพอแล้วเดี๋ยวข้นเกินนะคะเตาค่ะคุณผู้ชมค่ะตักราดค่ะคุณผู้ชมเลี้ยงกองก๋วยเตี๋ยวไว้นะคะแล้วก็นี่ก็คือดอกกระหล่ำบรรดาผักสารพัดคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเลี้ยงมีกุ้งกรอบนะคะมันเป็นราดหน้าที่ดูโอเคมากเลี้ยงขออนุญาตนะคะขออนุญาตวางพริกขี้หนูแห้งเม็ดนึงไว้ก่อนนะคะส่วนกุ้งนะคะดึงไม้ออกค่ะเพราะเราจะไม่วางไปทั้งไม้มันดูกระไรอยู่นะคะคุณผู้ชมตัวนึงเลี้ยงให้จานละ4ตัวนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะแล้วก็ผักชีสักใบได้ไหมคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะราดหน้าต้มข่ากุ้งกรอบ